จากเมืองนอกมาอยู่4หอก็หนักประมาณสัก100กว่าโลนะมาดูว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างไม่ได้มา2อาทิตย์แล้วมาทีนึงก็เยอะเลยอ่ะตัดก่อนมาจากสายการบินคาเทแปซิฟิกนะมาดูสดๆเปิดเลยสดๆคีย์ตะเกียบขอบมาจากกล่องนี้จาก NGC มีหลายกล่องเลยนะเยอะเลยนะเรามาดูคร่าวๆมันคืออะไรอันนี้เป็นเหรียญใหญ่นะเหรียญมังกรเนี่ยกล่องมาเริ่มเทิมเลยใส่มาเหรียญเดียวเหรียญจัมโบ้พวกนี้คงพวกเดียวกันหมดนะมาดูนะเหมือนกันหมดนะกล่องใหญ่ดูกล่องไซส์นี้มีอะไรสติ๊กเกอร์ปะแยะๆเลยอะไรเอ่ยโอ้กล่องเยอะเลยมีอะไรบ้างเต็มกล่องเลยเอามาเปิดดูหน่อยมีอะไรราชมังคาเปิดดูเหรียญมังกรเกรด69เหรียญมังกรอีกเกรด70เลยใครเป็นปีคนพิการเกรด70เลยนะครับมาดูตัวนี้หายากเกรด70เลยนะครับปีคนพิการขัดเงา69ตัวละหลายแสนนะแต่ละตัวเนี้ยสเทปโอ้กล่องนี้แพงๆนั่นเลยเจ้าฟ้านักวิจัยขัดเงาเท่าไหร่เอ่ย70นะครับของใครรีบๆมาเอาซะผู้นำชนบท69เมื่อกี้เอาวิจัยตัวนี้ 500,000 นะของใครรีบมาเอาซะสมเด็จย่า84พรรษา69ทองคำเหรียญมังกรดูไวๆนะดูเฉพาะตัวสำคัญนะตัวแพงๆ
จะได้ดูกล่องอื่นบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเอาแค่นี้ก่อนนะกล่องนี้9 70ปีของราชจุฬาภรณ์วินาศร10ประเทศเหรียญทองเหรียญเงินมีหมดเลยเต็มเลยทีนี้มีอะไรบ้างเปิดให้ดูไวๆนะมีอะไรเต็มหมดเลยโอเคนี่ผู้นำชนบท70ตัวเป็นแสนนะเนี่ยเนี่ย70ตัวเป็นตัวเราเป็นแสนนะเนี่ยหลายตัวเลย70 69มีหมดอ่ะหลากหลายของใครมาดูกันเอาเองเดี๋ยวมาลักเก็บก่อนผู้นำชนบทอีก70อีกตัวนะตัวเราเป็นแสนนะดูตรงนี้เป็นอะไรบ้างตรงนี้เป็นโอเคหมดแล้ว1กล่องใครเป็นเจ้าของดูไอเดี๋ยวทำบินวันสองวันเข้ามาเอาโอเคเอาขอที่สอง
ของเหลืออยู่ข้างในตลับนั้นหนาอะไรเอ่ยเดี๋ยวเมืองนอกเดี๋ยวเมืองนอกเดี๋ยวฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้มีของไทยเดี๋ยวนอกก็มีเนี่ยเดี๋ยวต่างชาติลูกค้ามาดูกันเอาเองนะครับนี่เหรียญไทยล้อ5สวยๆเกรด65ล้อ6ล้อ6ล้อ5เกรดสวยๆงามๆนั้นมาดูกันเองต่างประเทศก็เยอะกล่องนี้อ้าวดูคร่าวๆก่อนเก็บนี้ก็7-800เหรียญนะดูคร่าวๆดูไม่ต้องมี7-800เหรียญนะมีอะไรบ้างลองดูเหรียญทองล้อ9เหรียญคุดกำลังทอดเยอะมาเหรียญทองคำล้อ9เหรียญสมเด็จราชินีเหรียญนี้ก็สวยเหรียญช้างเผือกนี่สวยหลากหลายเหลือเกินเหรียญบาทเหรียญอะไรกล่องนี้ก็เยอะเหมือนกันแค่นี้พอดูคร่าวI'm
ไล่กล้องดูกล้องเดี๋ยวก็พอนะหนาเยอะเลยนี่อะไรโอ้สัตว์ป่าแบบหนาตลับหนาหมดเลยตลับหนาทั้งนั้นนี่ปลาหมาชนกนี่ชุดแรกมาชนกของใครมาเอาไปซะมารับไปทองเหรียญเงินมีหมดนะมันมาชนกเล็กนี่นาคเหรียญโฮโลแกรมโอเคไปหลวงเยอะหน่อยโอเคโอเคเอาแค่นี้พอก่อนแค่นี้